ด้านที่ลงด้วยฟิตมีตัวเก่ากับด้านที่ลงด้วยฟิตมีตัวใหม่เนี่ยเขาต่างกันยังไงนะมีความผิวนิดๆมีความมันหน่อยๆนะแต่อันนี้ก็คือจะมีความมันมากกว่าเนาะสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาเจอกับแพทที่ช่องแพทย์ออฟฟิเชียลอีกแล้วนะคะวันนี้มาหน้าสดเลยทุกคนไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าในเมื่อเรามาหน้าสดเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องมารีวิวอะไรสักอย่างกันนะคะตามหน้าปกคลิปเลยเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นแล้วว่าวันนี้นะคะเราจะมาเปรียบเทียบกันระหว่างแป้งฟิตมีตัวใหม่กับแป้งฟิตมีตัวเก่าก่อนหน้านี้พาทำคลิปแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางเมเบลีนไปแล้วนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนเนี่ยสงสัยว่าแล้วแป้งฟิตมีเมเบลีนรุ่นใหม่เนี่ยกับแป้งฟิตมีเมเบลีนรุ่นเก่าเนี่ยเขาต่างกันยังไงคลิปนี้พาก็เลยรู้สึกว่าน่าหยิบมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันเรามีฟิตมีตัวใหม่กับตัวเก่าเนี่ยสีเดียวกันพอดีนะคะก็เลยเดี๋ยวจะมาลงให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยว่าด้านที่ลงด้วยฟิตมีตัวเก่ากับด้านที่ลงด้วยฟิตมีตัวใหม่เนี่ยเขาต่างกันยังไงนะจ๊ะแต่ก่อนจะไปดูคลิปกันนะคะรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กันด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดใครที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากแพนเนี่ยก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้มาเจอกันบ่อยๆเนาะเพราะช่วงนี้บอกเลยว่า YouTube ไม่แจ้งเตือนใครเลยนะคะแต่ยังไงก็ฝากกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กันด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดใครกดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมคลิปพร้อมๆกันเลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปลงผิวกันเนี่ยนะคะแพขอเล่ากับฟิตมีเขาคร่าวๆกันก่อนแล้วกันเนาะแพเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเคยผ่านการใช้งานฟิตมีเขามาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคอนซีลเลอร์เป็นรองพื้นหรือว่าจะเป็นแป้งนะคะโดยฟิตมีเนี่ยแน่นอนว่าเขาชื่อว่าฟิตมีเขาต้องเก่งเขาต้องเจ๋งในเรื่องของงานผิวแน่นอนไม่ว่าผิวเพื่อนๆจะเป็นสีไหนโทนไหนเฉดไหนเนี่ยฟิตมีเขาก็เอาอยู่อย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวแพจะแนะนำตัวแรกให้เพื่อนๆได้รู้จักกับตัวนี้เขากันก่อนเลยนะคะตัวนี้มีชื่อว่า Maybelline Fit Me Matte and Polish Powder Foundation SPF 44 PA++++ฟิตมีรุ่นใหม่นี้เนี่ยนะคะเขาเป็นแป้งอัดแข็งผสมรองพื้นที่สามารถควบคุมความมันได้ถึง24ชั่วโมงและที่สำคัญเนี่ยมี SPF สารกันแดดนะคะถึง44 PA++++ เลยนะคะให้ความรู้สึกปกปิดแต่บางเบาเป็นครั้งแรกของ Maybelline ที่เคลมมันหนักแบบนี้เลยนะคะว่าปกปิดแต่ให้ความรู้สึกบางเบาแล้วก็ช่วยเบลอรูขุมขนได้ดีนะมีให้เลือกถึง6เฉดสีเลยนะคะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยตัวที่2เรามาทำความรู้จักเป็นรุ่นเก่านะคะก็คือ Maybelline Fit Me MattePolish powder SPF 28 PA++ Fit Me รุ่นเก่านี้เนี่ยนะคะเขาเป็นแป้งอัดแข็งที่ไม่ผสมรองพื้นนะคะไม่ได้ให้ความปกปิดขนาดนั้นแต่ให้ความรู้สึกบางเบาสบายผิวแล้วก็ช่วยเบลอรูขุมขนได้ดีเนาะตัวนี้เนี่ยนะคะเคลมมาว่าคุมมัน12ชั่วโมงแล้วก็มี SPF 28 PA++ ซึ่งค่อนข้างแตกต่างจากเจ้าตัวรุ่นใหม่นะคะที่แพแนะนำแป้งทั้ง2รุ่นนี้ให้เพื่อนๆได้รู้จักกันไปนะคะเพื่อนๆน่าจะเห็นความแตกต่างถึงประมาณ3จุดใหญ่ๆด้วยกันเนาะคือ Fit Meตัวใหม่เนี่ยนะคะเขาเป็นแป้งอัดแข็งผสมรองพื้นแต่ตัวเนี้ยไม่มีนะคะส่วนที่2เลยเนี่ยจะเป็นคำเคลมในเรื่องของการคุมมันนะคะตัวนี้เขาคุมมันถึง24ชั่วโมงแต่ตัวนี้จะเป็นคุมมัน12ชั่วโมงเท่านั้นนะคะต่อมาเป็นในส่วนที่3ก็คือในเรื่องของสารกันแดดนั่นเองนะคะตัวนี้มี SPF ถึง44 PA++ แต่ตัวนี้มี SPF 28 PA++ เท่านั้นเองนะคะแพ็คเกจจากที่เพื่อนๆเห็นเลยเนี่ยค่อนข้างมีความแตกต่างมากนะคะทุกคนอย่างตัวใหม่เนี่ยจะเป็นตลับสี่เหลี่ยมแบบนี้เนาะแล้วก็มีความสะท้อนแสงแล้วก็ดูหรูหรามากนะคะส่วนแพ็กเกจแบบรุ่นเก่าเนี่ยนะคะจะไม่ค่อยมีอะไรมากนะในส่วนของแพ็กเกจรุ่นเก่าเนี่ยเขาไม่มีชั้นแยกพับมาให้นะคะตรงนี้แพ้ไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่เลยเพราะว่าเขาไม่มีชั้นระบายอากาศให้เนาะแต่ในส่วนของปัญหาตรงนี้จะหมดไปนะคะเพราะว่ารุ่นใหม่เนี่ยเขามีชั้นแยกพับแบบชัดเจนไหมเพื่อนๆแล้วนะคะเห็นไหมว่าเขาจะมีชั้นใส่พับแล้วก็ชั้นแป้งมาให้เรียบร้อยแล้วที่สำคัญเนี่ยมีรูระบายอากาศด้วยนะคะแน่นอนว่าไม่ต้องห่วงเลยว่าจะเป็นที่สะสมของเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียนั่นเองนะจ๊ะตอนนี้เราก็ขยับเข้ามาใกล้กว่าเดิมแล้วนะคะทุกคนสังเกตว่าช่วงนี้แพ้แบบผิวแย่มากนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปลงแป้งการแพ้ขอลงเป็นตัวนี้ก่อนเลย Fit Me Concealer นะคะเป็นคอนซีลเลอร์ที่มีชื่อเสียงมานานแล้วนะคะก็จะปาดไปตรงบริเวณที่เป็นในส่วนของรอยคำใต้ตาเนาะใต้ตาแพ้เนี่ยเบาไหวเลยนะคะแต่ในส่วนของรอยดำอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการทดสอบแป้งต่อไปนะคะอันนี้ก็จะลงกันช่วงใต้ตาเฉยๆนะคะตัวนี้เกลี่ยง่ายนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่หนักผิวด้วยนะคะมันเป็นเนื้อที่ค่อนข้างบางเบาเลยคอนซีลเลอร์ที่แพ้ใช้เนี่ยจะเป็นสี20แซนนะคะเป็นสีที่ค่อนข้างเข้ากับคนที่มีผิว2สีเนาะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยแพ้จะลงฟิตมีตัวใหม่ด้านนี้ส่วนฟิตมีตัวเก่าเนี่ยแพ้จะลงเป็นด้านนี้นะคะจะได้เห็นความแตกต่างกันชัดเจนเนาะพับค่อนข้างดีเลยนะคะทุกคนปาดไปแป๊บเดียวเนี่ยจิก
เนื้อแป้งขึ้นมาประมาณนี้เลยนะคะเห็นไหมเพื่อนๆดูดิดูความเรียบเนียนของเขาปกปิดไปเลยนะคะเนื้อแป้งค่อนข้างละเอียดมากๆเลยนะเพื่อนๆคือไม่มีความรู้สึกว่ามันหนักหน้าเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองปิดรอยดำตรงนี้เขากันก่อนเนื่องจากว่ามันเป็นรอยดำที่ดำมากๆอ่ะอาจจะปกปิดได้ไม่สนิทถ้าใครที่ไม่ซีเรียสอ่ะแบบนี้ก็ออกจากบ้านได้แล้วนะบิวเพิ่มได้ด้วยนะจ๊ะเนื้อแป้งค่อนข้างบางเบาเหมือนที่เขาเคลมเลยนะคะเพื่อนๆไม่หนักผิวจริงๆอ่ะอันนี้ชอบมากสีที่แพ้ใช้อยู่ตอนนี้นะคะคือเบอร์128นะคะเป็นสีสำหรับคนผิว2สีเลยคือจะบอกว่าแป้งตัวนี้สามารถใช้คู่กับรองพื้นที่เป็น Fit Me รุ่นก่อนหน้านี้ได้เลยนะคะจับกับเบอร์สี128พอดีก็ถ้าเกิดใครที่ต้องการความปกปิดมากกว่านี้นะคะก็ลองใช้คู่กับรองพื้นได้นะคะด้านนี้คือด้านที่ลงด้วยแป้ง Fit Me รุ่นใหม่นะคะด้านนี้คือด้านที่ยังไม่ได้ลงอะไรเลยดูความปกปิดดิเห็นมั้ยชัดเจนมากเลยนะคะว่าเขาช่วยเบลอตรงบริเวณรูขุมขนของแพ้ได้ดีเลยนะแล้วก็ในเรื่องของรอยดำตรงนี้จางลงไปมากเลยนะคะมาที่ด้านนี้เขากันบ้างนะคะเดี๋ยวแพ้จะลงด้วย Fit Me รุ่นเก่าตัวนี้นะคะลงบริเวณด้านนี้เลยตัวรุ่นเก่าเองเนี่ยเขาไม่ได้ผสมแป้งรองพื้นนะคะฉะนั้นอาจจะยังไม่ได้ช่วยปกปิดมากขนาดนั้นแต่ก็ยังปกปิดอยู่ประมาณ 50% แต่ด้านนี้ก็คือประมาณ 80-90% กันเลยจากที่ขึ้นเปรียบเทียบให้เพื่อนๆได้ดูกันเนี่ยนะคะจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าในเรื่องของผิวเนี่ยผิวมีความดูเป็นธรรมชาติมากนะคะไม่ดูโบ๊ะไม่ดูหนาดูมีความเป็นผิวดีนะคะแล้วก็มีการเบลอรูขุมขนตรงช่วงหน้าแก้มได้ดีเลยเนาะไม่เป็นคราบไม่เป็นขุยตรงเนี้ยชอบมากๆเลยนะคะยังไม่ตกร่องนะคะตอนนี้แล้วในส่วนของข้อเปรียบเทียบที่ชัดเจนเลยนะเห็นว่าที่เขาต่างกันเนี่ยก็จะคือในเรื่องของรอยตัวใหม่เนี่ยเขาเป็นแป้งที่ผสมรองพื้นนะคะก็จะมีการปกปิดที่มันดูดีกว่าแต่ในส่วนของตัวนี้รอยดำเนี่ยตรงนี้นะคะที่เห็นกันเลยเนี่ยก็จะหายไปประมาณ 40-50% ประมาณนี้ไม่ได้แบบหายไปเหมือนตัวนี้นะคะก็เดี๋ยวจะหายไปสักพักเลยนะคะจะไปทดสอบการคุมมันให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าด้านนี้ที่บอกว่าคุมมัน24ชั่วโมงกับด้านนี้ที่บอกว่าคุมมัน12ชั่วโมงเนี่ยมันต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะคะขอไปแต่งหน้าอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันที่ปิดคลิปเลยนะคะเจอกันค่ะ 8 hours later กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะก่อนปิดคลิปกันเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะคะตอนนี้ก็คือตาโคตรจะปรือแล้วนะเพื่อนๆ เพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาโอ้เที่ยงคืนกว่าๆแล้วนะคะเราทดสอบกันตั้งแต่ประมาณ3โมงเย็นเนาะบ่าย3อ่ะก็4 5 6 7 8 9 10 11 12ประมาณ8เกือบ9ชั่วโมงแล้วนะคะค่อนข้างที่จะมาราธอนอยู่พอสมควรแต่ใดๆก็คือแป้ง Fit Me เขาเคลมมาว่า24ชั่วโมงแล้วก็12ชั่วโมงนะคะเราจะมาดูกันว่าเขาจะคุมมันได้ยาวนานขนาดไหนเนาะอย่างแรกเลยเดี๋ยวจะให้ดูสภาพผิวกันก่อนเลยนะคะอ่ะนี่นะคะสภาพผิวเดี๋ยวแพทย์ดูกระจกไปด้วยดีกว่าในกล้องมันเห็นไม่ค่อยชัดสภาพผิวตอนนี้นะคะจากด้านนี้คือด้านที่เราลงด้วย Fit Me รุ่นใหม่นะคะตัวนี้จะคุมมัน24ชั่วโมงนะคะเพื่อนๆจากกล้องตัวนี้แล้วก็จากกระจกที่แพมองตัวนี้คุมมันได้แบบผิวสวยมากนะคะมันยังมีความเป็นผิวที่ยังดูไม่มันนะแล้วก็ตรงช่วงนี้เห็นไหมคะก็ยังเบลอได้ดีนะคะแล้วก็ไม่ได้ตกร่องเลยนะเพื่อนๆสังเกตได้เลยว่าเขายังมีแป้งอยู่ตรงช่วงบริเวณตรงร่องจมูกนะคะไม่มีการแห้งแตกด้วยนะทุกคนดูนะเขาก็ยังปกปิดอยู่นะเพื่อนๆไม่ได้แบบหายไปเลยนะคะยังให้การปกปิดที่ดีอยู่นะถือว่าทำได้ดีเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านที่เป็น Fit Me รุ่นเก่านะคะเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าเขาก็มีความมันของผิวออกมาแล้วนะแบบถ้าดูตรงๆอย่างนี้จะเห็นชัดไหมนี่นะคะอันนี้ก็จะมีความแบบวิ้งวิ้งของแสงหน่อยนะคะอันนี้ก็จะมีความแบบมีความผิวนิดนิดมีความมันหน่อยๆนะแต่อันนี้ก็คือจะมีความมันมากกว่าเนาะในเรื่องของการปกปิดอะสิวหน้าบีบมากอันนี้ก็อย่างที่ทุกคนเข้าใจกันก็คือตัวฝั่งนี้เนี่ยเขาจะไม่ได้ผสมรองพื้นนะคะก็ยังเริ่มเห็นแล้วว่ามีรอยดำแล้วก็สิวที่แบบบิ๊กบึ้มชัดเจนมากนะคะเพื่อนๆตรงรูขุมขนเนี่ยเขาก็ยังช่วยเบลอรูขุมขนได้มีประสิทธิภาพเท่าๆกันเลยนะเพียงแต่ว่าต่างกันในเรื่องของความคุมมันที่ชัดเจนจริงๆนะคะโดยรวมไปเนี่ยแน่นอนว่าฝั่งเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดว่าเขาดีกว่าในทุกๆด้านเลยแต่ด้านนี้ถามว่ามันแย่ไหมหรือว่ามันรับไม่
ม่ได้ไหมก็ไม่ก็แต่ใดๆก็คือสิวเม็ดนี้นะคะก็หน้าบีบนะเพื่อนๆก็น่าจะเห็นแล้วนะคะว่าผลลัพธ์ของมันเนี่ยในฝั่งของรุ่นใหม่เนี่ยมันดีกว่าทุกด้านเลยจริงๆนะคะก็อยากจะเชียร์เพื่อนๆนะคะไปตำตัวนี้กันเนาะซึ่งตัวนี้ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ไม่ได้แย่เลยนะคะแต่ว่าในเรื่องของการปกปิดเนี่ยอาจจะยังต้องใช้ในเรื่องคอนซีลเลอร์แล้วก็รองพื้นเนี่ยเข้ามาช่วยเขาอยู่เพราะว่าตัวนี้เขาไม่มีส่วนผสมของรองพื้นใดๆเลยหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยในการตัดสินใจซื้อแป้ง Maybelline Fit Me รุ่นใหม่ตัวนี้นะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครที่สนใจในแป้ง Fit Me รุ่นใหม่รุ่นนี้นะคะเดี๋ยวแพรจะทิ้งลิงก์ช่องทางการสั่งซื้อให้ตรง description box ด้านล่างเนาะก็ไปคลิกกันได้เลยคลิปหน้าเราจะทำคลิปอะไรอีกเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจดีๆแล้วก็รอติดตามคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะงั้นวันนี้ต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย